สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูอาชีพบิชอปหรือว่าอาชีพพานะครับน่าจะเป็นอาชีพที่หลายๆคนสนใจอยู่ก่อนจะไปเริ่มกันขออนุญาตให้เครดิตก่อนนะครับก็ตัวละครที่ใช้ทําคลิปนี้ผมยืมมาจากของคุณวีครับผมก็บิชอปหรือว่าพานะครับเป็นสายนักเวทของกลุ่มเอ็กโพเลอร์ครับถ้าเกิดใครอยากเล่นอาชีพนี้ก็ต้องสร้างตัวละครเอ็กโพเลอร์มาก่อนเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นจอมเวทแล้วก็เลือกเป็นเคลิกครับผมถัดมาคือข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้มากเลยครับเนื่องจากมีสกิลบัฟเพิ่ม EAP 50%ทั้งปาร์ตี้ครับนอกจากนี้คือมันยังเล่นช่วยเพื่อนได้ด้วยครับก็คือนอกจากมี EAP ที่ดีมากๆแล้วยังเพิ่มพวก Attack เพิ่มสแตทแล้วก็ฮิลเพื่อนได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือมันจะเก็บเลเวลค่อนข้างยากมากเลยครับโดยเฉพาะช่วง 1-60 เพราะว่าสกิลมันเนี่ยจะขอบเขตไม่กว้างครับแล้วก็ดาเมจต่ำมากก็คือจริงๆบิชอปนี่น่าจะเป็นอาชีพที่ดาเมจต่ำเกือบสุดในเกมเลยครับก็เก็บเลเวลยากนิดนึงแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงก็คือไม่มีลิงสกิลนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเอ็กโพเลอร์โอเคครับก็เดี๋ยวไปดูเรื่องสกิลกันเลยนะครับตัวจ็อบศูนย์มันเหมือนเอ็กโพเลอร์ทั่วไปนะครับอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกเป็นพิเศษขอข้ามเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มที่จ็อบ1กันเลยก็เหมือนเดิมนะครับเวลาอธิบายสกิลก็จะอธิบายจากสกิลบัฟหรือสกิลแพสซีฟก่อนแล้วถ้าเกิดอันไหนที่แบบว่ามีความคล้ายกับอาชีพอื่นมากๆหรือว่าไม่มีรายละเอียดพิเศษอะไรก็อาจจะขอไปเร็วนิดนึงนะครับก็อันแรกครับเมจิกการ์ดกดมาแล้วมันเวลาเราโดนดาเมจเนี่ยมันจะไปลดมานาแทนเลือดส่วนนึงครับเทเลพอร์ตก็เป็นสกิลเพื่อนที่ของกลุ่มนักเวทนะครับเดี๋ยวกดให้ดูก็ประมาณนี้ครับเป็นเทเลพอร์ตสั้นๆก็กลุ่มนักเวททุกตัวจะใช้สกิลนี้หมดเลยครับเมจิกอาร์เมอร์ก็คือเพิ่มดีเฟนซ์ให้เราครับMP Boost ก็คือเพิ่มพวกแมกมานาครับแล้วก็มีเพิ่มคริติคอลเรทให้นิดนึงครับสกิลโจมตีของจ็อบแรกจะมีตัวเดียวครับเป็น Energy Bolt เป็นเหมือนยิงลูกบอลไปด้านหน้าครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนะครับมันจะยิงลูกบอลสายฟ้าไปด้านหน้าก็ดาเมจอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคครับเพราะสำหรับจ็อบแรกมันก็หลายๆอาชีพก็สกิลไม่ค่อยกว้างอยู่แล้วครับถัดมาเป็นจ็อบ2นะครับก็สกิลแรก Basic Assemble ก็คือจะทำให้เราได้ดาเมจมากขึ้นเวลาเก็บเลเวลเป็นตี้ครับแล้วก็จะมีโบนัส EAP ด้วยถ้าเกิดมีพามากกว่า1คนในปาร์ตี้ประมาณนี้ครับสกิลถัดมาฮิลถ้าเกิดใครเคยเล่นเมเปิลสมัยก่อนเราก็จะไปฮิลซอมบี้กันใช่ไหมครับตัวเล่นตัวพาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วครับคือมันยังฮิลตัวซอมบี้เป็นดาเมจได้อยู่แต่ว่ามันมีคูลดาวน์ประมาณ4วิครับก็คือเราจะไม่ใช้สกิลนั้นเก็บเลเวลแล้วครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะมีคูลดาวน์นิดนึงครับก็ฮิลเบสอันนี้ค่อนข้างดีเลยครับเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีครับอันนี้ได้ทั้งตี้เลยครับเมจิกบูสเตอร์เหมือนทุกคาเลยนะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตี Invisible ลดดาเมจจากมอนสเตอร์ครับผมสเปลมาสเตอรี่ก็คือเพิ่มแอทแทคนะครับไฮวิดดอมก็เพิ่มอินครับผม MP Eater ก็คือเวลาโจมตีแล้วมีโอกาสจะดูดมานากลับคืนมาครับสกิลโจมตีของจ็อบนี้ก็มีอยู่สกิลเดียวเองครับเป็น Holy Arrow เหมือนยิงธนูแสงออกไปข้างหน้าเดี๋ยวกดให้ดูนะครับสกิลมันจะช้าๆนิดนึงครับแล้วก็ขอบเขตไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เนี่ยครับจะยิงออกไปได้แค่นี้เองครับทำให้พาตอนช่วง 30-60 นี้เก็บเร็วยากมากเลยครับถัดมาเป็นจ็อบ3นะครับก็สกิลแรก Holy Fountain อันนี้เหมือนเป็นการเรียกเสาแสงออกมาครับแล้วมันก็จะฮิลได้เวลามันกดรับฮิลที่ตัวเสาครับก็ดีอยู่นะครับสำหรับเวลาไปช่วยเพื่อนเลเวลน้อยๆเก็บเลเวลประมาณนี้ครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันครับ Device Protection กดแล้วจะมีโล่กันสถานะผิดปกติขึ้นมาครับแล้วก็มีแพสซีฟเพิ่มตัวสถานะกันสถานะผิดปกติให้ด้วยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันเนี่ยครับเป็นแสงพุ่งไปแล้วก็มีโล่ขึ้นมาประมาณนี้ครับมิสติกดออันนี้จะสร้างประตูเอาไว้วาร์ปกับเมืองนะครับสามารถเข้าได้ทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้เลยครับเนี่ยครับประตูเป็นประมาณนี้นะครับวาร์ปกับเมืองที่ใกล้ที่สุดได้ Dispel อันนี้คือจะช่วยแก้สถานะผิดปกติให้เรากับเพื่อนในปาร์ตี้ครับก็ใช้บ่อยๆตอนเวลาล่าบอสครับผม Holy Symbol อันนี้ไฮไลท์เลยครับก็น่าจะเป็นสกิลที่ทุกคนต้องการคือมันเพิ่ม EFP 50% ให้ทั้งปาร์ตี้เลยครับเทเลพอร์ตมาสเตอรี่อันนี้คือทำให้ตัวเทเลพอร์ตธรรมดาของเราเนี่ยมันเกิดมีสร้างกระแสไฟฟ้าครับแล้วมันจะมีดาเมจนิดนึงแล้วก็สตันมอนเตอร์ด้วยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับยังไม่ได้เปิดครับโทษทีเนี่ยครับประมาณนี้จะเทเลพอร์ตแล้วมีไฟฟ้าโจมตีขึ้นประมาณนี้นะครับถัดมาโฮลี่เมจิกชิลด์อันนี้สร้างโล่ขึ้นมาครับแล้วก็จะกันดาเมจได้ด้วยแล้วก็มีฮิลนิดหน่อยให้ด้วยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนะครับจะเป็นโล่เห็นเป็นโล่อีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในครับเล็กๆอาจจะสังเกตยากนิดนึงไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆก็เป็นเกาะแปดเหลี่ยมครับฮาร์เคนโอเวอร์ไดฟ์เพิ่มคริติคอลเรทแล้วก็คริติคอลดาเมจครับไฮเปอร์โฟกัสก็จะเพิ่มคริติคอลเรทแล้วก็เพิ่มความแรงเวทด้วยครับส่วนสกิลโจมตีที่ใช้หลักๆในจ็อบนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับชายนิ่งเลย์ก็คือขอบเขตจะกว้างขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกับจ็อบที่แล้วอาจจะเก็บง่ายขึ้นครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเป็นอันนี้ครับที่เหมือนเป็นแสงตะกี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันโดนด้านบนด้วยครับก็โอเคอยู่ครับถ
ถัดมาคือ Job 4นะครับก็สกิลแรก Basic Harmony อันนี้คือเป็นสกิลที่บอกว่ายิ่งเพื่อนในตี้เยอะยิ่งเก่งอะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม Final Damage เยอะขึ้นครับเป็นเหมือนขั้นอัปเกรดขึ้นมา Resurrection ตรงตัวนะครับชุบชีวิต Infinity กดแล้วจะได้ HP MP แล้วก็เพิ่ม Damage ด้วยครับ Bahamut อันนี้จะเรียกมังกรออกมาช่วยโจมตีครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับจะเป็นมังกรประมาณนี้แล้วพอเราโจมตีมันก็จะโจมตีตามครับนะครับมันก็จะพ่นเป็นเหมือนแบบพ่นแสงออกไปก็ดาเมจอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นเหมือนแบบดาเมจเสริมมาก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมถัดมานะครับก็ Advanced Basic ก็เป็น Basic ขั้นอัปเกรดครับเพิ่มพลังโจมตีเยอะขึ้นแถมมีเพิ่มพวก HP MP แล้วก็ Defense มาด้วยครับผม Maple Warrior เหมือนทุกจ็อบนะครับเพิ่มสแตทเป็นบัฟทั้งตี้ Hero View ก็อันนี้แก้พวกสถานะผิดปกติครับ Master Magic อันนี้ทำให้ความแรงเวทเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ทำให้บัฟอยู่นานขึ้นด้วยครับ 50%Arcane Aim อันนี้ช่วยให้เวลาเราโจมตีนะครับโจมตีแรงขึ้นแล้วก็เจาะเกาะด้วยครับเดี๋ยวไปดูสกิลโจมตีต่อนะครับก็หลักๆเลยจะมี3ตัวนี้ครับ Big Bang แล้วก็ Angel Ray แล้วก็ Genesis เดี๋ยวไปโชว์ตัว Big Bang ก่อนนะครับน่าจะเป็นสกิลหลักๆที่ใช้เก็บเลเวลเลยครับมันจะชาร์จพลังอย่างนี้ได้ครับแล้วก็กดกระโดดแล้วก็ปล่อยมันก็จะโจมตีเป็นหมู่ค่อนข้างกว้างอยู่ครับอันนี้ไม่ชาร์จก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จก็ได้แล้วแต่เลยครับชาร์จมาก็จะแบบแรงขึ้นหน่อยเนี่ยประมาณนี้ครับ Big Bangอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลนี้ครับ Angel Ray จะเหมือนเป็นยิงธนูออกไปข้างหน้าแล้วมันยิงธนูไม่พอมันยังช่วยฮิลตัวเรากับปาร์ตี้ด้วยครับอาจจะดีเวลาใช้ล่าบอสนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูเนี่ยครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆเนี่ยครับยิงธนูไปข้างหน้าก็ขอบเขตอาจจะไม่กว้างเท่า Big Bang นะครับแต่ว่ามันดีตรงมีฮิลให้ด้วยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาสกิลที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือ Genesis ครับถ้าเกิดใครเคยเล่น Maple สมัยก่อนๆก็จะรู้ว่ามันเป็นสกิลแบบระเบิดแสงเต็มจอเลยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปตรงมีมอนก่อนแล้วกันครับจะได้เห็นชัดๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยครับก็จะเรียกลำแสงออกมาโจมตีโดนทั้งแมปเลยครับประมาณนี้นะครับจ็อบ4ถัดมาในส่วนของไฮเปอร์สกิลนะครับก็ถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์สกิลของแพสซีฟสกิลเนี่ยคอนเซ็ปต์มันจะเหมือนกันทุกคลาสเลยครับมันจะทำให้สกิลเก่าๆของเราเนี่ยดีขึ้นครับก็ถ้าเกิดเป็นสกิลโจมตีก็อาจจะโจมตีไกลขึ้นเร็วขึ้นหรือว่ากว้างขึ้นครับแต่ถ้าอย่างของพาร์เนี่ยมันก็จะเน้นไอตัวที่เป็นบัฟครับผมจะมีโล่โฮลี่ซิมโบแล้วก็เบสซิ่งหลังในการอัพนะครับก็อัพสกิลที่เราคิดว่าเราจะได้ใช้บ่อยๆครับก็ถ้าอย่างคุณวีเนี่ยเขาจะอัพไอตัวเบสซิ่งกับไอตัวโฮลี่ซิมโบเป็นหลักครับผมส่วน Active Skill นะครับได้มา3 สกิล Epic Adventure เพิ่ม Damage ครับเป็นบัฟอันนี้ก็เป็นบัฟเหมือนกันครับเรียกไอตัวคล้ายๆกับเป็นเทวดาออกมาครับคำอธิบายมันอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันก็คือโจมตีแรงขึ้นครับมี Final Damage มีเจาะกอมี Attack Speed ก็คือเกี่ยวกับการโจมตีเป็นหลักครับและสกิลโจมตีมีอันนึงครับเป็น Heaven Door อันนี้จะเรียกประตูคล้ายๆกับประตูแสงออกมาครับแล้วก็โจมตีโดนค่อนข้างเกือบเต็มจอเลยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นประตูประมาณนี้แล้วก็โจมตีค่อนข้างกว้างเลยครับก็ประมาณนี้นะครับมาต่อที่จ็อบ5นะครับจ็อบสุดท้ายแล้วก็จะมีสกิลแอคทีฟเพิ่มมาใหม่2ตัวครับผมสกิลแรกเป็นเพลเยอร์อันนี้คล้ายๆกับสร้างแอเรียโฟกัสขึ้นมาทำให้ทั้งตัวเราและปาร์ตี้ที่อยู่ในตรงแอเรียนี้เนี่ยมันจะแบบได้รีเจนเลือดรีเจนมานานแล้วก็โจมตีแรงขึ้นด้วยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นวงประมาณนี้ใครอยู่ในนี้ก็จะได้บัฟประมาณนี้ครับก็น่าจะดีสำหรับการล่าบอสครับผมเพราะว่าแอเรียมันก็อาจจะแคบนิดนึงครับสำหรับมายืนอยู่ที่จุดเดียวกันถัดมานะครับอันนี้เป็นการคล้ายๆกับเรียกแองเจิลออกมาครับซึ่งมันจะมี2โหมดนะครับไอตัวเทพธิดานี้เนี่ยก็คือจะมีโหมดที่แบบเป็นโหมดบัฟหรือว่าเป็นโหมดโจมตีครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสกิลตอนที่เราใช้ไอตัวสกิลนี้ด้วยครับที่เป็นแองเจิลของไฮเปอร์สกิลก็เดี๋ยวไปดูไอตัวโหมดโจมตีให้ดูนะครับก็คือเวลาเราโจมตีเนี่ยไอตัวแองเจิลนี้มันก็จะช่วยโจมตีตามครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้คูลดาวน์ค่อนข้างนานเลยแต่ว่าดีเหมือนกันครับเนี่ยครับพอเราโจมตีแล้วไอตัวเทพธิดาที่เกาะหัวเรามันก็จะช่วยเราโจมตีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโจมตีค่อนข้างแรงเลยครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตัว V Shop ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ทำเรื่องไหนเกี่ยวกับ Maple เพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกในตัวคลิป YouTube นี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับผม